็คือว่าตอนแรกก็ไปลองร้องเพลงในบีทก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลยคิดเมโลดี้ได้แล้วพี่พีก็เลยบอกว่าเออเอาแบบนี้ไหมแปลว่าเราตัวเล็กแต่เราแสบแล้วก็ทำไปทำมาก็ได้คำว่าปิกาจูมาแบบว่าตัวเล็กเหมือนปิกาจูอะไรเงี้ยครับก็ดูไอเอ็ดอาจจะนั่งกันหน้าเยิ้มง่วงครับเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวผมพาเชิญครับระวังตัวด้วยนะครับห่วงว่าตัวเล็กปิกาจูพี่คิดหนูนะครับเจอกันครับ